สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม No Man's Sky นะครับใน EP นี้เป็น EP ที่24นะครับโอเคหลังจากที่ใน EP ที่แล้วนะครับเราได้ส่งเรียกว่าเราได้ออกตามหาผ้าคลุมนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมทำการเปลี่ยนชุดนะครับเป็นชายชุดขาวเรียบร้อยแล้วก็ใส่ผ้าคลุมหัวด้วยนะครับก็ตรงนี้นะครับในระหว่างที่เราเนี่ยตามหาผ้าคลุมใน EP ที่แล้วนะครับพอดีว่ามีสัญญาณขอความช่วยเหลือมาครับจากชาวบ้านในหมู่บ้านของเรานะครับก็สัญญาณที่ขอความช่วยเหลือมาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นภาษาของชาวหมู่บ้านซึ่งเราไม่รู้หรอกครับว่ามันแปลว่าอะไรครับเพราะว่าเรายังไม่รู้คำศัพท์ทั้งหมดนะครับทีนี้ครับก็หลังจากที่เราได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือแล้วเราจะได้เป็นเควสภารกิจนะครับตัวนี้มาครับปึ๊บนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมมาคิดดูนะครับเราสามารถรับได้ในกรณีที่เราเนี่ยมีหมู่บ้านนะครับเราก็คาดเดาได้ครับหรือคิดว่าน่าจะใช่นะครับก็คือเมื่อเรามีบ้านปุ๊บมันจะมีตัวระดับเลเวลนะครับของพวกเซนติเนลเนี่ยเมื่อครบ100ผมคิดว่าพวกเซนติเนลเนี่ยมันต้องมาบุกแน่ๆแล้วก็พอดีมันก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดทริกเกอร์นะครับกับเควสภารกิจนี้นะครับก็คือตามหาพวกเรียกว่าบ่อแสหรือเส้นทางว่าทำไมถึงโดนโจมตีจากพวกเซนติเนลอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นคนละส่วนกับเควสภารกิจของเมืองของหมู่บ้านนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเควสภารกิจของหมู่บ้านเนี่ยมันก็ยังมีขึ้นอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยก็คือให้เรากลับไปหาหมู่บ้านนะครับเพื่อทำการตัดใจอะไรบางอย่างอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเมื่อเรามีเควสภารกิจนี้ขึ้นมานะครับเมื่อเรากลับไปที่หมู่บ้านเนี่ยเราต้องเจอพวกเซนติเนลบุกแน่ๆนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเควสภารกิจเนี่ยมันจะสามารถทำได้เลยไหมนะครับก็เดี๋ยวยังไงตรงนี้ผมเลยเตือนว่าก่อนที่จะกลับไปยังหมู่บ้านหลังจากที่ได้รับเควสนี้มานะครับแน่ๆแล้วต้องมีเซนติเนลบุกแน่ๆเพราะว่าระดับความเรียกว่าเลเวลของพวกเซนติเนลเนี่ยขึ้นครบ100แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเตรียมตัวดีๆนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมตัวนะครับก็จะเป็นพวกปืนปฏิทูลต่างๆนะครับตรงนี้ผมก็โอเคใช้ปืนเดิมนะครับปืนที่มีตัวสแคตเตอร์บัสเตอร์นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดเช็คนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ลงแต่ว่าคือผมลงตัวนี้เพิ่มนะครับเพราะว่าเห็นว่าเผื่อจะใช้ประโยชน์ได้นะครับก็ตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นตัวที่เอาไว้ทำการล่องหนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับผมใช้เป็น Scatter Buster นะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือ Bowcaster นะครับที่ตอนนี้ไม่ได้ติดตั้งอะไรเพิ่มเติมเท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้ติดบัฟนู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้ด้วยนะครับอาจจะใช้เป็นตัว Scatter Buster เป็นหลักนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกระสุนครับตรงนี้เลยไม่ว่าจะเป็นปืนชนิดไหนก็ตามนะครับเราจะใช้กระสุนตรงนี้นะครับนอกจากที่ว่าเราจะใช้เป็นระเบิดนะครับระเบิดก็จะใช้เป็นตัวน่าจะเป็นตัวสีเขียวๆนะครับโอเคผมจำไม่ค่อยได้ละเพราะว่าน่าจะเป็นตัวนี้ครับ Unstable Plasma นะครับโอเคก็เมื่อพร้อมกันแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีกฝั่งนึงนะครับตรงนี้ผมก็จะวาร์ปไปที่หมู่บ้านเลยนะครับตรงนี้เนี่ยแม้ว่าหมู่บ้านเราจะไม่มีตัวเทเลพอร์เตอร์นะครับแต่เราสามารถวาร์ปกลับไปได้นะครับมันก็จะไปวาร์ปอยู่ไปโผล่ตรงจุดศูนย์กลางของหมู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่จุดเป้าหมายนะครับเราก็คาดเดาว่าภารกิจน่าจะเริ่มเลยก็เดี๋ยวมาพบกันนะครับในอีกฝั่งนึงครับเอาละครับมาครับเหมือนจะสงบดีไม่สงบแน่ครับเอ้ยเดี๋ยวผมโดนติดอะไรเนี่ยโอ้มาเอ้ยเอ้ยผมลืมติดสโคปมาด้วยโอเคได้1ตัวครับเก็บไปปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวใครยิงใครยิงใครกลางโล่เออแล้วเมืองผมมันเป็นสีแดงด้วยมาปึ้งอันนี้เรายิงได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะโดนชาวบ้านนะครับเหลืออีก8ตัวโอ้โหอยู่ไหนเนี่ย8ตัวโอเคตรงนู้น1ตัวครับชาวบ้านกำลังวิ่งหนีกันอย่างโอรมานครับตรงนี้ไหนมาโอ้ยยิงไปเก็บไปนะครับเพราะว่าตรงนี้เหมือนของเนี่ยผมยังไม่เคยอธิบายเลยนะครับว่ามันจะมีของที่ตกมาตรงเนี้ยมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวค่อยมาอธิบายทีเดียวเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องใช้แน่ๆนะครับมาตึ้มมาตัวเดียวทีเดียวนะครับเดี๋ยวไม่มีของหล่นเหรอเนี่ยโอ้เดี๋ยวตุ๊บแล้วพวกยาชาโน่นนี่อะไรผมก็ไม่ได้เอามาด้วยเอาละครับมาตุ๊บอันนี้ต้องเก็บนะครับอันนี้จำเป็นเลย
โอเคจะได้ฮาร์ดเฟรมเอนจินมานะครับเดี๋ยวเหลืออีก1ตัวหยุด1ตัวอยู่โอเคตึบๆๆๆอ๋อตัวนี้ง่ายครับเป็นตัวที่ซ่อมแซมนะครับหรือตัวฮีลนั่นเองเฮ้ยๆๆเดี๋ยวๆมาดิมาดิมาดิโอเคเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับก็ตอนนี้พวกเซนติเนลเนี่ยร่าถอยไปหมดแล้วนะครับแล้วก็โอเคตอนนี้เขาบอกว่าให้เราไปคุยที่เทอร์มินอลของเรานะครับเหมือนจะได้รับสัญญาณแปลกๆมานะครับตรงนี้ปึ๊บแล้วก็เหมือนจำไม่ผิดสิ่งก่อสร้างที่สร้างอันล่าสุดน่าจะเสร็จแล้วผมจำไม่ได้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับโอเคไม่เป็นไรช่างมันไปครับไปทำภารกิจต่อนะครับก็เดี๋ยวใน EP นี้นะครับจะเป็นภารกิจเกี่ยวกับเควสนี้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่ามันจะนานหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวดูก่อนครับทำไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆก็ตอนนี้ครับเราจะได้การส่งสัญญาณนะครับจากที่อื่นมาครับได้รับสัญญาณจากที่อื่นมาเป็นสัญญาณแปลกๆนะครับมาฟังหรือต้องการถามเพราะว่าเขาคือไอ้ตัวเนี้ยผมบอกก่อนนะครับว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยคือเป็นน่าจะเป็นตัวที่อยู่ใน Space Anomaly หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าโอเคขอเลือกตอบ X แล้วกันครับแล้วก็อ่ะคุยต่อครับมาตอบรับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะต้องไปตามหาครับว่าคนที่ส่งสัญญาณเนี่ยเขาส่งสัญญาณอะไรเป็นเกี่ยวกับอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเบื้องต้นนะครับมาดูตรงนี้ก่อนนะครับก่อนหน้าตอนนี้นะครับจะเห็นว่าในหมู่บ้านของผมนะครับมีโปรดักชันนะครับอยู่2ตัวคือในทุกหมู่บ้านเนี่ยจะมีโปรดักชันอยู่2ตัวนะครับก็คือของผมเนี่ยเป็นเฟเซียมนะครับแล้วก็เป็นตัวกระสุนนะครับเราจะเห็นว่าตัวเฟเซียมเนี่ยคือ88 per day นะครับก็คือสามารถผลิตได้88หน่วยต่อวันแล้วก็กระสุนเนี่ย88หน่วยนะครับต่อวันเลยตรงนี้มันสามารถเพิ่มขึ้นได้ครับก็ดูจากด้านนี้นะครับตรงนี้เนี่ยคือหักลบกบนี้แล้ว 300,004 นะครับลบ 107 ก็จะได้อยู่ที่ประมาณ 107 เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือตัวเรียกว่างบดุลเนี่ยมันจะเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นตราบใดที่งบดุลเป็นบวกงบดุลเงินในบัญชีของหมู่บ้านนะครับมันไม่ติดลบเนี่ยมันก็จะมีการเรียกว่า create ในส่วนของพวกสินค้าในหมู่บ้านนั้นๆไปเรื่อยๆครับแล้วก็สินค้าในหมู่บ้านนั้นเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับดวงครับว่าใครจะได้เป็นอะไรนะครับก็ประมาณนี้ส่วนตรงนี้ผมไม่อธิบายนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสเปลี่ยนเพิ่มรถนู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้ขึ้นอยู่กับอีเวนต์ต่างๆนะครับโอเคอ๋ออีกตัวนึงครับเมื่อเราดูระดับตัว Sentinel Alert Level นะครับตอนนี้กลับไปอยู่ที่ 0% แล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกคือล่าสุดที่เราเจอเนี่ยคือประมาณสัก80โดยประมาณครับผมจำตัวเลขตรงๆไม่ได้แล้วก็ในระหว่างที่เราทำเควสภารกิจหาผ้าคลุมหัวนะครับมันก็น่าจะเดินดำเนินครบ 100% นะครับแล้วก็หลังจากที่โดนเซนติเนลบุกไปนะครับมันก็จะรีเซ็ตกลับไปเป็นที่ 0% ครับแล้ววันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เป็นรอบๆไปนะครับก็เมื่อมันใกล้จะครบ 100% แล้วปุ๊บเราก็ให้กลับมาที่หมู่บ้านนะครับเพราะว่าจะได้มาป้องกันนะครับทีนี้อย่างที่ผมเคยบอกไปในช่วงแรกๆนะครับของการทำหมู่บ้านนะครับก็คือคลาสตรงนี้เนี่ยสามารถเพิ่มขึ้นได้นะครับก็คือเป็นคลาส B คลาส A คลาส S อะไรประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเกิดจะพัดจะผูโดนเซนติเนลบุกแล้วเรามาช่วยป้องกันไม่ทันคลาสจะลดลงนะครับตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับโอเคไปทำภารกิจต่อครับภารกิจต่อไปคือให้เราหาเซนติเนลแอคทิวิตี้ครับดูตรวจสอบว่าเซนติเนลเนี่ยกิจกรรมของมันคืออะไรบ้างนะครับเราเสิร์ชจากอะไรนะโอเคก่อนอื่นเลยเราไปดูสิ่งที่เราได้ก่อนนะครับก็จะมีฮาร์ดเฟรมตัวนี้ครับที่ตกมาจากไอ้ตัวหุ่นเซนติเนลนะครับเราก็ตัวนี้นะครับซาเวกราสตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เป็นชิ้นส่วนนะครับที่ตกมาจากพวกโดนนะครับตัวนี้เราสามารถ extract ได้นะครับปึ๊บเราจะได้พวกเรียกว่าคอมโพเนนต์ต่างๆนะครับหรือของต่างๆรวมไปถึงพวกเทคโนโลยีต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยเราจะได้พวกแผนที่อะไรพวกนี้ด้วยโอเคผมเพิ่งเห็นว่าตรงนี้มี10อันมาเดี๋ยวผมเปิดหมดเลยแล้วกันได้เป็นอะไรครับไม่รู้ครับโอเคได้เป็นตัวแฟกเมนต์นะครับก็คือตัวเทคโนโลยีนั่นเองนะครับโอเคได้ของโอเคได้เทคโนโลยีครับไม่มีได้แผนที่เลยโอเคจบครับไม่มีแผนที่นะครับอันนี้เป็นweapon system ครับสามารถอินสตอลได้ผมไม่แน่ใจว่าอ๋อโอเค
เดี๋ยวผมลองติดตั้งสักตัวนึงก่อนละกันไม่แน่ใจว่ามันบวกบัฟเพิ่มอะไรนะครับเป็นโบว์แคสเตอร์เหรอรีโดดเดี๋ยวผมขอตัวโอเคเป็นของโบว์แคสเตอร์นะครับตรงนี้ได้แค่ติดตั้งไม่ได้บวกอะไรเพิ่มหรอกเพราะว่าผมว่าตัวดาเมจผมเนี่ยน่าจะตันแล้วแหละแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรครับโอเคตัวเดิมนะครับเราสามารถติดตั้งได้อย่างนี้อีก4อันนะครับคือได้อีก3อันครับโดยที่มันไม่นับรวมกับไอที่มีอยู่แล้วนะครับมันถือว่าเป็นคนละแบบกันนะครับเท่ากับว่าจริงๆแล้วเราสามารถติดตั้งตัวอัปเดตเนี่ยได้ประมาณสัก 6-7 อันเลยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นของ Exosuit ครับปึ๊บเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่าตรงนี้มันน่าจะจัดอยู่ในตัวนี้นะครับโอเคปึ๊บไม่ใช่หรือว่าอ๋อนี่ครับนี่เดี๋ยวผมขอลองดูก่อนนะครับโอเคไม่เป็นไรถ้ามันไม่บัฟก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวติดตั้งไปก่อนก็แล้วกันโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับอีกหนึ่งตัวปึ๊บโอเคก็ตรงนี้จะได้เป็นบัฟโซล่าแพนเนลพาวเวอร์ครับก็คือพาวเวอร์นะครับบวก 19% แล้วก็วิ่งได้เร็วระยะทางนะครับบวกเพิ่มขึ้นอีก 30% 29% นะครับประมาณนี้ไปเรียบร้อยนะครับครบเรียบร้อยแล้วต่อไปภารกิจเขาบอกว่าให้เราหาสนามรบเพื่อหาเบาะแสนะครับที่นี่มีอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่อ้อนี่ไงผมกำลังคิดอยู่ว่าเรามีอะไรที่เรายังไม่ได้เก็บหรือเปล่านะครับปึ๊บโอเคตัวนี้นั่นเองก็จะเป็นชิ้นส่วนนะครับเป็นชิ้นส่วนของโดรนนะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนที่ยังไม่ได้รับความเสียหายเท่าไหร่นะครับโอเคเป็นตัวกระดองของมันนะครับเป็นตัวเกราะด้านนอกนะครับอ๋อผมก็ว่าทำไมถึงทำภารกิจเป็นอ๋อมีที่ไม่ได้เก็บทั้งหลายอันโอเคปึ๊บอันนี้โอ้1 2 3 4โอเคได้สเวทกราสอีกครับมีอีกไหมโอ้ผมพลาดไปได้ไงทั้งหลายอันโอเคครับแล้วก็ต่อไปเควสภารกิจนะครับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเฮ้ยด้านบนหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปดูก่อนนะครับโอ้มันขึ้นไปได้ไงโอเคโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ้ายังไงช่างมันครับเดี๋ยวเราไปหาใหม่ก็ได้ต่อไปนะครับให้เรากลับไปที่ Space Anomaly นะครับก็คืออยู่ตรงนู้นนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้พวกความรู้เดี๋ยวไปเจอกันที่ Space Anomaly นะครับเอาละครับมาเข้ามายัง Space Anomaly เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดี๋ยวเราจะไปหาคนที่ส่งสัญญาณมาหาเรานะครับจะเป็น NPC ที่อยู่ใน Space Anomaly แห่งนี้นั่นเองนะครับก็จะอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับถ้าเราหันหน้าเข้าตัว Space Anomaly ครับโอ้อยู่ไกลมากอยู่ด้านบนตรงนู้นโอเคก็ขึ้นทางนี้ครับปึ๊บปึ๊บถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะอยู่ใกล้ๆกับประตูเทเลพอร์เตอร์นะครับใช่ขึ้นมาครับตัวนี้เป็นประตูเทเลพอร์เตอร์นะครับเราก็จะยืนอยู่ตรงนี้นะครับโอเคตึบมาสวัสดีนายรู้ได้ไงเนี่ยว่าหมู่บ้านของเราโดนโจมตีด้วยพวกเซนติเนลเนี่ยแล้วเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะบอกความจริงแล้วก็จะเอาชิ้นส่วนนะครับพวกเซนติเนลเนี่ยให้ดูหรือเปล่านะครับก็ภารกิจนี้ครับจะเป็นภารกิจที่จะเป็นการฟื้นคืนชีพโดรนนะครับโดรนเซนติเนลเนี่ยนะครับแต่ว่าโดรนเซนติเนลนี้จะกลายมาเป็นเพื่อนของเรานะครับโอเคมาแล้วก็โอเครอภารกิจอัปเดตแป๊บนึงครับปึ๊บแล้วให้เราไปทำการเรียกว่าเก็บชิ้นส่วนนะครับโดยการคุยกับสิ่งมีชีวิตนะครับไม่ใช่ครับเป็น NPC ที่อยู่ภายในนี้ครับก็ไปขอของเข้ามานะครับตัวแรกครับตัวแรกโอ้จริงๆผมไม่น่าลงตรงนี้เลยตัวแรกจะเป็นตัวที่ยืนอยู่ตรงประตูเทเลพอร์เตอร์เมื่อกี้นะครับผมกระโดดลงมาทำไมโอเคก็ตรงนี้นะครับตอนนี้เรากำลังเริ่มโปรเจกต์นะครับในการฟื้นคืนชีพโดรนนะครับที่เราเก็บมาได้ครับโดรนที่เราเก็บมาได้เนี่ยเหมือนมันยังไม่พังนะครับเพราะว่าอาจจะมีความผิดพลาดนะครับคือสุดท้ายมันเป็นลมนะครับนอนอยู่โอเคอย่างแรกที่เราได้นะครับเป็นเจ้าหน้าที่นะครับ NPC ที่ประจำอยู่ตรงประตูเทเลพอร์เตอร์นะครับก็ตรงไอเทมพวกนี้ผมขอข้ามรายละเอียดไปแล้วกันมาว่ามันใช้แค่ครั้งเดียวนะครับโอเคตัวต่อไปจะเป็นตัวที่เป็นลักษณะคล้ายปลาครับ
ปลาหรือแมกกาพูนไม่รู้นะครับตรงนี้อ๋อแมวน้ำหรือเปล่าครับมาปุ๊บ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 ก็ลองคุยนะครับแผนของ ABC ตัวที่ต้องการจะฟื้นคืนชีพนะครับสรุปว่าเขาช่วยอะไรไม่ได้ครับก็ต้องไล่คุยไปนะครับ ABC ตามพิกัดที่ขึ้นมาครับก็คือ ABC ที่อยู่ในนี้นะครับเราจะไปขอของว่าจะมีใครช่วยเหลือเราไหมเอาของมาบริจาคเพื่อที่จะมาฟื้นคืนชีพหรือเป็นชิ้นส่วนต่างๆนะครับชิ้นส่วนต่างๆตัวนี้ไม่ต้องตกใจนะครับมันเรียกว่าถูกฟิกไว้อยู่แล้วนะครับว่าใครจะให้อะไรอะไรพวกนี้นะครับเราก็พวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นผลที่ทำให้ตัวโดรนพวกนี้เนี่ยโดรนที่เรากำลังจะสร้างนะครับมีความผิดปกตินะครับก็คือจะกลับมาเป็นพวกเรานะครับผมกำลังดูลายบนหัวของ ABC ตัวนี้เหมือนเขาเพิ่งจะปรับปรุงมาใหม่นะครับเหมือนจะเป็นลายงูหรือเปล่าโอเคได้เป็นนาไนฟิลาเมนต์มานะครับถ้าจะไม่ผิดนกคู่ตัวนี้น่าจะไม่มีอะไรช่วยเหลือครับแล้วก็เขาก็เตือนด้วยว่านายไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวกับของพันนั้นนะเพราะว่าของพันนั้นเนี่ยมันทำลายหมู่บ้านทำลายชาวบ้านทำลายชีวิตของพวกเราแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อซ่อมเสร็จแล้วมันจะทำอะไรกับเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ควรจะยุ่งนะครับก็คือมีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็คนไม่เห็นด้วยนะครับสุดท้ายมาโบโรครับโบโรก็จะเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เห็นด้วยนะครับแล้วก็เขาจะให้ของสำคัญมาอย่างนึงผมไม่รู้ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้โดนที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยมันเรียกว่าเป็นมิตรกับเราหรือเปล่านะเพราะว่าหลายครั้งเหมือนมันจะอ้างอิงถึงไอ้ตัวชิ้นส่วนที่โปโรให้เนี่ยแหละครับมาได้ครบเรียบร้อยนะครับ3ชิ้นกลับมาคุยกับ NPC ตัวเดิมนะครับปึ๊บNPC ตัวนี้ถ้าผมอ่านชื่อผิดต้องขออภัยนะครับน่าจะชื่อประมาณเททิสนะครับโอเคมาเรียบร้อยเอาชิ้นส่วนต่างๆไปเลยได้มา3ชิ้นแล้วก็จบไหมไม่จบแน่นอนครับเขาบอกว่าใกล้แล้วใกล้แล้วในสุดมันก็มีชีวิตหรือประมาณนั้นนะแต่ว่านายต้องเอาไปเทสเองนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าโอเคตอนนี้เราก็จะได้เซนติเนลมาใหม่นะครับจะเป็นเซนติเนลสีฟ้านะครับเซนติเนลแฟร์นะครับตอนนี้กำลังปิดอยู่นะครับโอเคต่อไปกลับไปยังหมู่บ้านของเราครับไปเทสกันที่หมู่บ้านเลยถ้าสมมติว่ามันจะโดนถล่มก็ให้มันโดนถล่มที่หมู่บ้านไปนะครับไปใช้เทเลพอร์เตอร์ไปก็ได้นะครับเขาบอกตึ๊บ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 วืบแล้วก็เลือกกลับไปที่หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านของเราโอเคตรงนี้ครับไปเจอกันที่หมู่บ้านนะครับโอเคมากลับมาที่หมู่บ้านแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ภารกิจของเราครับคือการเปิดใช้งานนะครับ Sentinel Flare นะครับไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าActivate ครับปึ๊บปึ๊บสปอนมันขึ้นมาแล้วแล้วลองคุยกับมันนิดนึงครับสวัสดีเพื่อน Fault Detect นะครับตรวจพบสัญญาณผิดพลาด นะครับแน่นอนครับเพราะว่าจริงตรงนี้มันคือ Sentinel แล้วก็ถูกปรับแต่งชิ้นส่วนนิดหน่อยนะครับกลายเป็นสีฟ้าแล้วก็เหมือน Sentinel ตัวนี้โดนตัวนี้มันจะไปครับก็ตรงนี้มีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะทำการรีสตาร์ทแบบไหนนะครับก็ล้างความทรงจำครับdefragment ไฟล์ก็คือการเรียบเรียงไฟล์ system ใหม่ทั้งหมดนะครับโอเคเลือกข้อแรกนะครับที่ตรงนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะมีผลอะไรครับสุดท้ายเนี่ยเราต้องทำเควสภารกิจอยู่แล้วนะครับโอเคต่อไปเราต้องไปทำการปิดระบบที่ Sentinel Pillar ครับเพราะเนื่องจากว่าพวก Sentinel พวกนี้นะครับหลังจากที่มีอัปเดตแพทตัวที่สร้าง Sentinel Pillar ขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าพวก Sentinel เนี่ยมารับสัญญาณมาจาก Sentinel Pillar นะครับเดี๋ยวผมกำลังงงว่าทำไมถึงมีขึ้นเตือนรูปโดรนขึ้นมาโอเคต่อไปครับเราได้พิกัดของ Sentinel Pillar มานะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายต่อไปคือเราจะต้องกลับไปไม่ใช่ครับเราจะต้องไปถล่มเสา Sentinel นะครับเสาส่งสัญญาณของ Sentinel โอเคแล้วยานผมอยู่ไหนเนี่ยยานของผมโอเคอยู่ด้านนู้นครับไปคิดว่าไม่น่าไกลครับโดยปกติแล้ว Sentinel Pillar ที่เราจะต้องไปเนี่ยก็คืออยู่ในดาวเคราะห์ดวงนั้นนะครับแม้ว่าดาวเคราะห์ตรงนี้จะไม่มีSentinel ก็ตามนะครับแต่ว่าตรงนี้เหมือนน่าจะมี Sentinel Pillar อยู่โอเคไปตรงนี้ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก2นาทีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่จุดเป้าหมายนะครับเอาละครับเห็นอยู่ลิบๆแล้ว Sentinel Pillar นะครับตรงนี้ผมลืมบอกไปว่าอย่าลืมนะครับการที่เราจะบุกตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวให้ดีด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเวลาที่เราเจอสาวพวกนี้เนี่ยมันจะมีสูตรนะครับในการ
ผชิญหน้ากับเสาตรงนี้เนี่ยง่ายๆเลยคือเราเข้าไปปิดระบบมันเนี่ยทุกอย่างก็จบนะครับแต่ว่าอันนี้ละกันเดี๋ยวรอบนี้ผมจะใช้วิธีนี้ละกันก็คือเข้าไปปิดระบบมันเลยนะครับปึ๊บไม่แน่ใจว่าได้ไหมนะครับเพราะว่าปกติแล้วเสาเซนติเนลพิลล่าเนี่ยมันจะมีพวกเซนติเนลอยู่นะครับมีหุ่นยนต์ด้วยก็ตรงนี้เราสามารถวิ่งเข้าไปนะครับหาตัวเทอร์มินอลนะครับที่มันยื่นออกมานะครับวิ่งไปเลยตรงนู้นนะครับปึ๊บๆๆๆแล้วก็ไปทำการชัตดาวน์นะครับปิดระบบมันตรงนี้จะทำให้เราเดี๋ยวไม่ต้องสู้กับพวกเซนติเนลนะครับตึ๊บๆๆๆอ้าวซะอย่างนั้นบังคับให้สู้เหรอเนี่ยโอเคมาบังคับสู้ก็ได้ปกติเนี่ยเรามาสำรวจเทอร์มินอลตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เราไม่ต้องสู้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ผมไม่เอาโบคัสเตอร์นี่ตึ๊บๆในอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าลิโลเอ้ยเดี๋ยวจะตายแล้วโอเคอย่าลืมเก็บของครับอย่าลืมเก็บของมาซิตึ้มเอ้ยไม่ใช่นี่ตัวแล้วดีกว่าผมก็ว่าทำไมยิงแล้วพลังมันไม่ลดเดี๋ยวของตกเก็บของปึ๊บเหลืออีก1ตัวหรือเปล่าครับแต่ว่าภารกิจของเราตอนนี้คือให้เราทำลายโหนดนะครับโหนดก็คือไอ้ที่มันเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ที่มันเป็นอย่างเงี้ยครับทั้งหมด3โหนดนะครับมา1โหนดไปแล้วเรียบร้อยโหนดที่2ตึ้มเรียบร้อยแล้วก็โหนดที่3ฝั่งโน้นครับฝั่งโน้นตึ้มเรียบร้อยเรียบร้อยมั้ยโอเคครับเซนติเนลหมดครับหลังจากนั้นมาสำรวจกันอีกทีครับจริงๆปกติแล้วอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าถ้าเราเจอเซนติเนลพิลล่าที่อื่นเนี่ยให้เราเข้ามาปิดระบบตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มันก็จะทำให้พวกเซนติเนลที่อยู่รอบๆเนี่ยมันชัตดาวน์ไปเลยนะครับก็คือพังนั่นเองนะครับไปตรงนี้เราจะรู้สึกแปลกๆนะครับเหมือนว่าอยู่ดีๆเนี่ยเอ็กซ์สูตรของเรานะครับทำปฏิกิริยากับตัวเทอร์มินอลของเซนติเนลนี้นะครับก็อันแรกคือสต็อปเอ็กซ์สูตรดาวโหลดไม่ต้องครับมาเรายินดีต้อนรับครับเอาให้ผมอยากจะให้นึกถึงถ้าใครได้เคยดูเรื่องวีนอมนะครับประมาณนั้นเลยนะครับมันจะมีพวกสิ่งแปลกปลอมนู่นนี่อะไรที่อยู่ในเอ็กซ์สูตรของเราเนี่ยเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเลยโอเคอย่างแรกนะครับเราจะได้บลูปรินต์นะครับขาไม่ใช่ขาแขนขวานะครับของหุ่นมานะครับปึ๊บแล้วก็ไปต่อไปเขาบอกว่าอะไรครับให้เราทำการรีมูฟนะครับmemory นะครับล้างความทรงจำของตัว memory sentinel ที่เราเก็บมาได้นะครับก็ตอนนี้มันกำลังเอ๋ออยู่นะครับโอเคต่อไปครับให้เรา release เดี๋ยวก่อนนะเราก็ไปแล้วไม่ใช่เหรอปึ๊บหรือว่าเราต้องไปคุยกับอ๋อโอเคตรงนี้อย่างนึงนะครับเดี๋ยวผมขอดู access log ก่อนตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรครับเป็นแค่หลอกเฉยๆนะครับที่ผมกำลังจะให้ดูนะครับเพราะว่าเซนติเนลพิลล่าปกติแล้วเนี่ย เวลาที่เราดูนะครับมันจะมีตัวเลือกนึงก็คือตัวนี้ครับ Exact Weapon Technology นะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับเราก็ในบางครั้งเนี่ยครับมันจะได้ปืนมานะครับเราก็ปืนที่ผมเคยทดสอบหรือให้ดูนะครับมันจะมีปืนประเภทนึงก็คือเป็นปืนประเภท Royal นะครับสามารถหาได้จากเซนติเนลพิลล่าเนี่ยนะครับตรงนี้ผมไม่เอานะครับโอเคปืนเนี่ยผมพอใจกับที่ตัวเองมีละแล้วก็อันนี้คือชัตดาวน์เซนติเนลฟอร์สนะครับตรงนี้คือการชัตดาวน์เซนติเนลทั้งหมดนะครับที่อยู่ภายในดาวเคราะห์ดวงนี้นะครับทำให้เซนติเนลเนี่ยไม่สามารถออกมาได้แล้วหลังจากนี้นะครับแต่จริงๆผมว่ามันก็ออกมาอยู่ดีฮะไอหมู่บ้านนั่นแหละโอเคเรียบร้อยครับเซนติเนลตอนนี้ดิสเอเบิลเรียบร้อยแล้วเราก็กลับไปคุยเดี๋ยวใจเย็นโอเคกลับไปคุยกับโดนของเราครับก็ตอนนี้เหมือนมันก็ตัวจับบางอย่างเจอนะครับโอเคมาสวัสดีเป็นไงบ้างนายรู้สึกยังบ้างตอนนี้แล้วก็หลังจากที่เราทำการล้างระบบมาแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นการตามหาเป็นเควสภารกิจเกี่ยวกับการตามหาชิ้นส่วนนะครับของตัวเอ็กโซคราฟหุ่นยนต์ของเรานะครับต่อไปคือทำการอินสตอลครับแขนขวาที่เราได้มานะครับตรงนี้เราต้องกลับไปครับตัวมิโนทอร์นะครับคือเอ็กโซคราฟของเรายานของผมอยู่ไหนวะผมหายานไม่เจอเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้นั่นเซนติเนลไม่ใช่เหรอปกติแล้วโดนของเรานะครับมันจะยิงให้
อ้าวโดนเราไปไหนเนี่ยเดี๋ยวผมขอลองเทสดูหน่อยอ้าวหายไปไหนแล้วอ่ะช่างมาครับเดี๋ยวกลับไปเจอกันที่หมู่บ้านกันแล้วกันครับตรงนี้โอเคครับมาตอนนี้ผมมาตั้งหลักกันที่หมู่บ้านจริงๆอ่ะผมจะบอกว่าเราไม่ต้องกลับมาที่หมู่บ้านก็ได้นะครับตรงนี้ภารกิจแค่ให้เราทำการสร้างเอ็กโซคราฟที่เป็นมินิโอทอร์นะครับมาก็ให้เราทำการติดตั้งครับมินิโอทอร์จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวหุ่นยนต์นะครับใช้แผ่นเหล็ก5นะครับไอออนแบตเตอรี่4นะครับแล้วก็ทองอีก100ครับมาปึ๊บฟึบเรียบร้อยครับเราได้มิเตอร์ทองมาเรียบร้อยแล้วฟึบฟึบมิเตอร์ทองจริงๆนะเป็นเอ็กโซคราฟอย่างนึงนะครับเราสามารถขึ้นไปขี่ได้นะครับตามนี้เลยตึม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 เราก็ตอนนี้ภารกิจของเรานะครับคือการใส่แขนขวานะครับบลูพริ้นท์ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ครับบลูพริ้นท์ที่เพิ่งได้นะครับตรงนี้แขนขวาตัวนี้ใช้ตัวโคบอลต์ระดับที่2นะครับปักเนียม40ครับแล้วก็ตัวชิ้นส่วนสีแดงเนี่ยครับอีก1อันนะครับมาติดตั้งเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วเราสังเกตเห็นว่าตอนนี้แขนขวานะครับเป็นสีน้ำเงินเรียบร้อยแล้วใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะโมดิฟายหุ่นมินอทอร์ของเรานั่นเองอ่ะเสร็จแล้วลงครับไม่ใช้ครับมาเรียบร้อยแล้วนายมีอะไรจะบอกอีกไหมเร็วเข้าต่อไปมาคุยครับปึ๊บเฮ้ยตัวนี้มันชื่อมันมีชื่อเซนทรีใช่ไหมครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้มิโนทอร์เนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วเขาบอกว่ามันจะมีชิ้นส่วนอย่างอื่นอีกครับกลับมายังอ้าวก็กลับมาได้ไงกลับมายังหมู่บ้านครับตึ๊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 บเรียบร้อยแล้วไงต่อเฮ้ยโดนหายไปไหนเนี่ยต่อไปให้เราไปคุยที่เทอร์มินอลนะครับโอเคตึ๊บ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 มาครับเทอร์มินอลจะต้องมีการติดต่ออ๋อโอเคครับตอนนี้นะครับชาวบ้านนะครับหลังจากที่เห็นโดรนนะครับตัวเซนทรีเนี่ยเดี๋ยวต่อไปนี้ผมขอเรียกเป็นเซนทรีแล้วกันเพราะว่าจะได้รู้ว่ามันคือโดรนสีฟ้าที่เราทำการสร้างมานะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็เลยเหมือนประมาณว่าเกิดความหวาดกลัวครับเพราะว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าชาวบ้านพวกนี้เนี่ยคือเขายิ่งหนีพวกเซนทรีพวกโดอะไรพวกนี้มาด้วยนะครับก็เลยทำให้หวาดกลัวครับทีนี้ก็ถึงเวลาครับที่เราจะต้องทำการตอบคำถามครับว่าเราเนี่ยจะบอกชาวบ้านว่ายังไงครับด้านซ้ายนะครับก็คือสร้างความมั่นใจให้ประชาชนนะครับหรือด้านขวาคือผมไม่ได้จะว่าแปลว่าบังคับให้เชื่อหรือเปล่าแต่ว่าต้องการให้ประชาชนเนี่ย เรียกว่าเชื่อถือในตัวเราคือเชื่อในตัวเราอะไรประมาณนี้ครับก็ผมว่าเอาแบบตอบแบบคนดีไปหน่อยครับก็สร้างความมั่นใจครับตรงนี้ครับเขาบอกว่าประชาชนนะครับคือสามารถช่วยอะไรได้บ้างครับเราสามารถส่งประชาชนนะครับไปสิ่งก่อสร้างที่ถูกทิ้งร้างครับหรือจะส่งประชาชนนะครับจริงๆไม่ใช่ประชาชนต้องบอกว่ากลุ่มนักสำรวจนะครับไปที่โบราณสถานครับผมว่าโบราณสถานเนี่ยน่าจะปลอดภัยมากกว่าเพราะว่าตัวสิ่งก่อสร้างที่ถูกทิ้งร้างเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเจอพวกมอนสเตอร์แต่ยิ่งสองอันเนี้ยอะไรก็ได้นะครับผมเอาเป็นตัวนี้แล้วกันฟืบโอเคเรียบร้อยอ้าวเดี๋ยวทำไมอ่ะเรื่องผิดเลยเนี่ยโอเคแล้วก็ตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดเหมือนว่าก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงครับเพราะว่าตอนเนี้ยโอเคขึ้นมาเรียบร้อยครับตอนนี้ประชาชนเนี่ยไปทำการสำรวจนะครับที่โบราณสถานซึ่งอยู่ในขั้นตอนนะครับการของการสำรวจตรงนี้น่าจะทำอะไรไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าตรงนี้มีเควสภารกิจอะไรไหมสำหรับเควสภารกิจหมู่บ้านโอเคตอนนี้เควสภารกิจหมู่บ้านก็ไม่มีอะไรให้เราสำรวจนะครับออกมาดูข้างนอกนิดนึงโอเคตอนนี้เหมือนเซนทรีนะครับจะดีเทคเจอสัญญาณแปลกๆบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปที่ภารกิจนี้นะครับโอเคต้องคุยกับเซนทรีใช่ไหมอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นู่นเซนทรีนายเจอสัญญาอะไรแปลกๆน่ะอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเฮ้ยโอ้โหจะวิ่งไปไหนเนี่ยมา V0 VO หรือ V0 ครับโอเคมาเอาพิกัดมาฟืบพิกัดอยู่ด้านนอกครับเพราะฉะนั้นไปเราต้องออกจากระบบดวงดาวแห่งนี้ครับแล้วก็ไปเปิดGalaxy Mapนะครับไปก็อย่างที่บอกไปนะครับหลังจากนี้จะเป็นภารกิจในการหาชิ้นส่วนมาอัปเกรดเอ็กโซคราฟของเรานะครับหรือมินิโทรของเรานั่นเองไปออกไปนอกอวกาศครับไอ้ส่วนที่
กลุ่มสำรวจเนี่ยก็ให้เขาสำรวจไปนะครับก็ต้องใช้เวลาสักพักนึงโอเคอยู่ใกล้ๆนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไปเจอที่จุดเป้าหมายเลยนะครับโอเคครับพุ่งลงมาแล้วจุดบอกตรงนู้นครับแต่ว่าใกล้ๆมีโรงงานล้างครับมาผมลงจอดตรงนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าฟืบเหมือนมีสัญญาณสัญลักษณ์เซนติเนลมาเรียบร้อยครับมาดักรอเราเลยตึมทีนี้มีอุณหภูมิ 103.9 องศาครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ร้อนมากครับต้องระวังให้ดีแล้วก็เหมือนจะมีเซนติเนลด้วยนะครับไปเรารีบเข้าเอ้ยมันมีพายุนี่นะใช่ไหมตรงนี้ทางเข้าอยู่ไหนทางเข้าอยู่ไหนเร็วเข้าไม่ได้นะครับต้องยิงประตูทิ้งโอเคเรียบร้อยครับไปมาทำการสำรวจที่เทอร์มินอลนะครับเพราะว่าจะเหมือนกับเรียกว่าไงอะทำการก่อกวนนะครับตอนนี้นะครับเหมือนประมาณว่าอย่างที่บอกนะครับว่ามีอะไรบางอย่างนะครับออกจากชุดเอ็กซ์สูตรของเราครับเราก็ไปทำการเชื่อมต่อหรือลิงก์กับตัวเทอร์มินอลตัวนี้นะครับก็ปล่อยมันทำไปครับโอเคปล่อยมันทำไปหรือจะออกนะครับก็ปล่อยมันทำไปครับตรงนี้ตามภารกิจยังไงเราก็ต้องทำนะครับมาโอเคคอนเฟิร์มดาวน์โหลดครับตึ๊บๆตอนนี้เราจะกลายร่างเป็นโอเคได้มาแขนซ้ายนะครับใช้ตัวชิ้นส่วนสีแดงอีกแล้วโอเคเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีการครับเอ้านึกว่าจะออกไปได้แล้วอัปเกรดแพ็กเกจด้วยไม่รู้อะไรครับมาเราทำหมดทุกอย่างครับตรงนี้ภารกิจของเราโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นต้องทำการฝ่านะครับเซนติเนลออกไปอย่าไปกลัวฝืบยาเราอยู่ตรงนู้นครับเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่นี่นะมาโจมตีเราหรือเปล่าช่างใหม่ครับเดี๋ยวเราต้องคุยกับเซนทรีเฮ้ยมานี่สิจะไปไหนโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหแล้วเควสภารกิจให้เราคุยกับเซนทรีแล้วถามว่าใครคือเทเลมอนครับเลิกขึ้นมาสักทีอ้าวเดี๋ยวเริ่มมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติแล้วครับสำหรับตัวโดรนเซนทรีของเรานะครับมาผมขึ้นยานก่อนแล้วกันแล้วก็ต่อไปครับคือให้เราทำการติดตั้งนะครับแขนซ้ายนะครับของมิโนทอร์ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะกลับไปที่หมู่บ้านเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กลับมาชมกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งแขนซ้ายกันนะครับโอเคครับมาเราไปติดตั้งชิ้นส่วนต่อไปกันนะครับเดี๋ยวเอ็กโซคราฟผมไปไหนโอเคอยู่นี่ครับตึ๊บมาชิ้นส่วนต่อไปมาเรียบร้อยแล้วปึ๊บจริงๆเราไม่ต้องขึ้นไปทางก็ได้นะครับมาต่อไปแขนซ้ายครับแขนซ้ายแขนซ้ายรู้สึกว่าจะบวกบัฟเยอะมากนะครับเราก็โอ้โหผมไม่แน่ใจว่าแขนไหนที่เราสามารถยิงได้โอเคครับตัวนี้ใช้ช็อปปิ้งเบทเทิลบักเนียมแล้วก็ตัวแขนก้นสีแดงนะครับไปติดตั้งเลยปึ๊บเอาละครับแขนสองข้างเป็นสีฟ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาโอเคครับแขนด้านนี้นะครับสามารถยิงได้นะครับปึ้งโอเคยิงเป็นโอเคครับอันนี้ผมกดค้านะครับจะเป็นคล้ายๆกับปืนเกือบจะกลนิดนึงครับประมาณนี้ต่อไปมาเรากลับไปที่หมู่บ้านอีกแล้วเอ้าตึ๊บมาแล้วก็ไปสำรวจที่เทอร์มินอลเหมือนเดิมนะครับฟืบไปก็เลยขึ้นที่เทอร์มินอลโอเคอ๋อไปเรียกว่าเราสามารถเลือกได้ครับว่าจริงๆมันก็เป็นอันเดียวกันหรือเปล่าโอเคก็คือตอนนี้เนี่ยก็คือกลุ่มนักสำรวจที่เราส่งไปก่อนหน้านี้นะครับเขาก็เหมือนกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทำการขอบคุณแล้วกันครับจริงๆจะไปตั้งคำถามทำไมโอเคขอบคุณครับปึ๊บแล้วก็หลังจากนั้นนะครับต่อไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องเลยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่อ๋อโอเคถ้าจำกันได้นะครับในหมู่บ้านผมเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งก็คือพวกสไปเดอร์นะครับที่มันมีเยอะเกินไปตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ลดค่าความสุขของคนในหมู่บ้านนะครับเราเนี่ยสามารถทำการรีมูฟนะครับ
many spider ก็คือแมงมุมพวกนี้นะครับเราก็ทำการแอดฟีเจอร์ตัวใหม่ได้นะครับด้านซ้ายนะครับคือ keeping speeding guard นะครับกับด้านขวาคือผมว่าเอาด้านขวาดีกว่านะครับดูท่าทางแล้วน่าจะดีกว่าโอเคปึ๊บอ้าวตอบผิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมว่าด้านขวามันน่าจะดีกว่านะแล้วก็ตอนนี้เราจะได้เป็นตัวส่วนขามาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดในหมู่บ้านสักนิดนึงครับณตอนนี้เราจะเห็นครับว่าไอ้ตัวแมงมุมที่มันเยอะๆเนี่ยมันหายไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ค่าความสูงเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับตอนนี้เป็น 36% เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคต้องบอกว่าได้โชค2เด้งเลยนะครับต่อไปเราจะต้องทำการติดตั้งนะครับเมื่อกี้ผมลืมดูเลยว่าชิ้นส่วนที่จะต้องติดตั้งใช้อะไรบ้างนะครับมิโนทอร์ของเราอยู่ตรงนู้นครับตึ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 บโอเคติดตั้งปึ๊บส่วนขานะครับใช้ปักเนียมแล้วก็ตัวฮาร์ดเฟรมเอนจินตัวนี้ก็ได้มาจากตัวหุ่นยนต์นะครับที่เป็นหุ่นยนต์โดรนพวกเซนติเนลนะครับที่ผมได้สู้มาก่อนหน้านี้นะครับมันก็ดรอปตัวชิ้นส่วนนี้มาถ้าสมมติว่าเกิดไม่มีหรือขายทิ้งไปแล้วเนี่ยสามารถไปหาได้นะครับตัวเซนติเนลที่มันเป็นหุ่นคล้ายๆอย่างเงี้ยครับโอเคมันก็จะดรอปน่าจะดรอปทุกตัวด้วยนะครับอินสตอลเสร็จแล้วเรียบร้อยน่าจะเหลืออีก1ส่วนนะครับเหมือนตัวชุดกรอดเนี่ยมันน่าจะต้องเปลี่ยนด้วยเซนทรีตัวจับเจออะไรบางอย่างครับเดี๋ยวแล้วเซนทรีไปไหนเนี่ยเซนทรีโอเคคือเราเรียกมันได้หรือเปล่ามันชอบบินไปบินมาแล้วมีตัวชื่อหนึ่งมานะครับเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะตามเนื้อเรื่องเนี่ยเราไม่ต้องสนใจมันก็ได้นะครับต่อไปให้เราบอกเขาว่าเหมือนจะเป็นการยืนยันตัวครับว่าจริงแล้วเนี่ยคือตัวโดนเนี่ยมันสงสัยว่าตัวมันเป็นอะไรกันแน่ครับเป็นเพื่อนเป็นนู่นนั่นนี่หรืออะไรพวกนี้ครับจะบอกว่ามันเป็นโดนบอกว่าไม่ต้องรู้หรือว่าพวกมันไม่ต้องการอะไรพวกนี้หรอกอะไรประมาณนี้ครับบอกความจริงไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าจากการเรียนรู้อาร์ติมิสนะครับก็บอกความจริงไปเลยปึ๊บ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 ก็ตอนนี้นะครับมันมีชื่อมันตั้งชื่อตัวเองแล้วนะครับให้เรียกตัวเองให้เรียกมันว่าเรแลบนะครับอ้าวเซนที่ผมว่าก็พอกว่านะครับก็ฮัลโหลเรแลบโอเคแล้วไงต่ออันสุดท้ายใช่ไหมอันสุดท้ายครับอันนี้ต้องบอกว่าเราจะต้องไปทำการปะทะกับพวกเซนติเนลนะครับที่เป็นระดับจะว่าระดับบอสก็ได้นะครับเป็นเซนติเนลที่แบบระดับใหญ่ๆโตๆเป็นหุ่นยนต์ยักษ์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยนะครับชิ้นส่วนที่เราจะต้องหาเนี่ยมันจะเป็นชิ้นส่วนที่มีชื่อว่า Walker Bane ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันสามารถใช้ติดตั้งในเทคโนโลยีสตาร์ยานสตาร์ชิปของเรานะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญแล้วก็หายากมากๆสำหรับเกม No Man's Sky ครับจริงๆจะว่าหายากมันก็ไม่เชิงแต่ว่าด้วยความที่ว่าวิธีการที่จะหามันคือเราจะต้องไปจัดการหุ่นยักษ์นะครับของพวกเซนติเนลเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องมีการเตรียมตัวครับตอนนี้ภารกิจครับเขาบอกว่าให้เราทำการติดตั้งตัว Paralysis Mortar นะครับหรือปืนช้านั่นเองให้ติดตั้งในปืนปฏิทูลครับโอเคก็ตรงนี้มาติดตั้งเลยตึ๊บตึ๊บตึ๊บอยู่ไหนเนี่ยโอเคตัวนี้นะครับเป็นปืนสตันแกรนเนตนะครับคอมพิวเตอร์ซีล2ครับได้ไฮโดรเจนเจลลี่2นะครับแล้วก็ไรดิ้งโดม1นะครับอย่างละ2คอมพิวเตอร์ซีลกับโอเคเดี๋ยวผมขอคราฟก่อนนะครับคอมพิวเตอร์ซีล2ครับปึ๊บแล้วก็ได้ไฮโดรเจนเจลลี่2ครับปึ๊บหลังจากนั้นเปิดไปที่มัลติทูลครับเราก็ปึ๊บจริงๆอ่ะปืนประเภทนี้เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามานะครับเพราะว่าก่อนอันนี้เราจะไม่มีปืนสตันหรืออะไรพวกนี้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนไปนะครับเราจะต้องมีเชื้อเพลิงกรณีฉุกเฉินนะครับในการเติมเชื้อเพลิงนะครับก็เชื้อเพลิงที่ต้องใช้เติมนะครับจะเป็นประเภทเดียวกับตัวกราเนตลันเชอร์นะครับตัวที่ปาลูกระเบิดนั่นแหละครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับใช้ออกซิเจน50หน่วยครับแล้วก็แผ่นเหล็ก1นะครับเพราะฉะนั้นผมคราฟมาสัก3อันละกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็หลังจากนั้นนะครับไปคราฟเผื่อไว้ครับเผื่อจะต้องอาจมีการใช้แล้วก็อาจมีการเติมนะครับมาเทสกันสักนิดนึงครับปึ๊บก็ตรงนี้ผมจะใช้เป็นสแกตเตอร์บัสเตอร์นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูวิธีการใช้ปืนนะครับสังเกตว่าตัว
ระเบิดชาเนี่ยมันจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะครับถ้าสังเกตตรงด้านขวาบนของหน้าจอนะครับวิธีการยิงก็คือจะเป็นยิงแบบอย่างนี้ครับปึ้งแล้วมันก็จะชานะครับปึ้งโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปครับให้เราไปหานะครับตัววอล์กเกอร์ครับโอเคได้พิกัดมาแล้วเพราะฉะนั้นไปตรงไปยังจุดเป้าหมายนะครับตรงนี้โอเคครับมาถึงจุดเป้าหมายแล้วนะครับพิกัดอยู่ตรงนู้นนะครับแต่ผมสังเกตเมื่อกี้มันมีอะไรกระดึ๊กกระดึ๊กอยู่ตรงนู้นนะครับไอตัวใหญ่นั่นนะครับคือตัวที่เรียกว่าวอล์กเกอร์นะครับมันจะเป็นหุ่นยนต์ที่แบบเป็นหุ่นยนต์ยักษ์เลยปกติแล้วเราจะสามารถเจอได้หลังจากที่เราปะทะกับเซนติเนลพวกโดนปกติเนี่ยนะครับแล้วประมาณสักเว็บ3มันจะมีหุ่นยนต์สุนัขนะครับหุ่นยนต์หมาเนี่ยเกิดขึ้นมาครับหลังจากนั้นประมาณสักอีกสัก1หรือ2เว็บนะครับก็จะมีตัววอล์กเกอร์ตัวหุ่นยนต์ใหญ่เนี่ยนะครับออกมาโจมตีเรานะครับหมายความว่าถ้าปกติแล้วเวลาที่เราอยากจะเจอมันจริงๆเนี่ยเราก็จะต้องจัดการพวกฝูงเซนติเนลเนี่ยประมาณสัก5ถึง6รอบนะครับโอเคมาเมื่อเราพร้อมแล้วตรงนี้จริงๆอ่ะเราแนะนำนะครับว่าให้เรายิงไอ้ตัวเล็กๆก่อนนะครับโดยเฉพาะไอ้ตัวนี้เลยปึ้งเรียบร้อยแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวแล้วมันเอาเลยเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวสักครู่นะครับมันเอาเลยแต่ผมห่วงของแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเราสามารถยิงปึ้งโอเคชักกระตุกยิงตัวนี้ก่อนก็ได้ตึ้มวอล์กเกอร์นะครับวอล์กเกอร์เนี่ยปกติแล้วมันจะมีเรียกว่าชิ้นส่วนต่างๆนะครับที่เราสามารถยิงได้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนปืนทำไมเนี่ยปึ้งโอเครีโหลดครับตึ้งมาตัวชามันจะมีชิ้นส่วนขานะครับแล้วก็ชิ้นส่วนตรงด้านหน้านะครับเหมือนกับจะแยกชิ้นส่วนกันอะไรประมาณนี้นะครับระวังมันเดินด้วยตรงนี้เรียบร้อยครับไม่ยากครับไม่ยากเพราะว่าส่วนหนึ่งคือปืนผมแรงแล้วก็มันเป็นเป้าใหญ่นะครับตัวสแกตเตอร์บัสเตอร์เนี่ยมันเลยยิงได้ง่ายนะครับไอ้ตัวเล็กๆพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะยิงไม่โดนครับมันต้องยิงโดนเต็มๆเท่านั้นมันถึงจะแบบสร้างดาเมจเยอะๆนะครับมีอีกไหมไม่มีจะได้หาชิ้นส่วนเรียบร้อยมาให้เราอย่าเพิ่งออกนะครับหลังจากที่เราฆ่าไอ้ตัวใหญ่นี้ได้แล้วตัวนี้เนี่ยมันมีชื่อว่าวอล์กเกอร์นะครับให้เราทำการเนี่ยครับไปสำรวจนะครับเราจะได้ตัวนี้มาตัวนี้เป็นเควสเป็นไอเทมสำหรับเควสภารกิจนี้โดยเฉพาะนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้ตัวนี้นะครับโอเคแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้ครับจะเป็นตัวที่เรียกว่า Walker Brain ตัวนี้นะครับปึ้งยิงไปก่อนครับมาสิ่งที่เราจะได้นะครับคือตัวนี้เป็นชิ้นส่วนสำคัญนะครับก็คือตัวที่ชื่อว่า Walker Brain ตัวนี้นะครับส่วนไอเทมอีกตัวนึงคือตัวนี้จะเป็นตัวที่ได้มาจากเควสภารกิจนะครับปกติแล้วเราจะไม่ได้ตัวนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับที่เหลือก็ไม่มีนะครับเราเก็บแค่ตัว Walker Brain อย่างเดียวครับหรือเป็นตัวชิ้นส่วนสมองของตัว Walker นะครับต่อไปเควสภารกิจคือให้เรากลับไปเดี๋ยวก่อนนะกลับไปDisconnect นะครับโอเคก็คือล้างสมองมันนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงไปยังจุดเป้าหมายนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อนะครับเอาละครับมายัง Space Anomaly นะครับแล้วก็เป้าหมายของเราก็คือเททิสเจ้าเดิมนั่นเองครับก็เราจะเอาชิ้นส่วนนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่แน่ใจว่าไอ้ชิ้นส่วนที่เราเก็บมาได้จากไอ้ตัววอล์กเกอร์นะครับมันเหมือนมันยังมีสัญญาณอยู่นะครับตรงนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราเอาให้เททิสดูก่อนดีกว่าเพราะว่าเราจะได้เอาชิ้นส่วนตัวนี้ไปใช้ติดตั้งนะครับผมก็เลยคิดว่าเราขึ้นไปทางรัฐได้ไหมฟื้อไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านะครับตรงนี้ไปบินโอเคทางรัฐครับทางรัฐมาเททิสเอานี่มาให้ดูซ่อมได้ไหมเหมือนเททิสจะเป็นนักประดิษฐ์หรือเปล่าครับทำไมถึงมาให้โปโลเขาถามครับว่าโดนเป็นไงบ้างก็ดีครับก็ดีโดนนี่เยี่ยมไปเลยครับแถมมันบอกพิกัดต่างๆด้วยแล้วก็มาตั้งชื่อตัวมันเองด้วยนะครับใช่ครับมาชื่ออะไรนะครับเลแลบหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับในก่อนหน้านี้ที่พวกโดนไอ้เซนทรีหรือเรแลบเนี่ยมันตรวจหาสัญญาณเจอได้เพราะว่าเหมือนมันยังมีบางอย่างนะครับที่มันสามารถเชื่อมโยงนะครับกับตัวเน็ตเวิร์กเครือข่ายของพวกเซนติเนลได้นะครับก็คือ
ถ้าผมจำหรือเข้าใจไม่ผิดเนี่ยตัวเซนติเนลนะครับมันจะมีเครือข่ายของมันแล้วก็เหมือนมันคล้ายกับสิ่งที่เป็น AI นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่บังคับให้มันทำนู่นทำนี่หรือออกคำสั่งมานั่นเองโอเคครับตอนนี้เราต้องใช้ Radiant Brain นะครับซึ่งเอาตัวนั้นแหละครับที่ไปที่เราเพิ่งเก็บได้มาเนี่ยไปคราฟนะครับอันนี้เราได้บลูพรินท์มาตึ๊บซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าตามันเป็นสีแดงเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของคิมสันหรือแอดลาสนั่นเองมันก็รับคำสั่งจากแอดลาสนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปทำการเปลี่ยนแปลงมันแล้วเราทำยังไงครับไอเนี่ยมันยังเป็นสีแดงอยู่นะครับยังทำอะไรไม่ได้ครับโอเคต่อไปครับเราจะต้องไปหาแอดลาสครับว่าไปดักข้อมูลนะครับประมาณนี้เป็นการแฮกข้อมูลครับเพื่อที่จะเหมือนกับแฮกสัญญาที่แอดลาสมันส่งคำสั่งออกมาครับวิธีการก็คือให้เราบินไปยังอวกาศครับเพื่อที่จะไปสุ่มหาแอดลาสนะครับหรือตัวคิมสันนะครับเพื่อที่จะทำการจับสัญญาตรวจจับนะครับแล้วก็แฮกสัญญานะครับวิธีการก็มาเดี๋ยวผมขอหาจุดว่างๆนิดนึงปึ๊บตามนี้นะครับเราก็ให้เราใช้ตัว pause ปึ้งเรียบร้อยครับรอแป๊บนึงครับแล้วเมื่อตัวจับสัญญาณเจอปุ๊บก็ให้เราหยุดยานะครับหลังจากนั้นเราก็ทำเป็นคุยกับไอสิ่งผิดปกติเนี่ยนะครับปุ๊บเรียบร้อยเข้าไปครับมาเราก็ทำเป็นคุยกับมันไปก่อนนะครับตรงนี้เราก็ระหว่างนี้นะครับเราก็ทำการแฮกสัญญาณมันครับเดี๋ยวไม่ได้จะยิงเอ้ยผมกดผิดไปเกือบตายโอเคตอนนี้เราเนี่ยสามารถแฮกสัญญาณมันได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าไอ้นั่นเปลี่ยนหรือยังโอเคครับตอนนี้กลายเป็น Radiant Brain เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อไปนะครับให้เราทำการเอาตัว Radiant Brain เนี่ยครับไปทำการคราฟนะครับติดตั้งตัวบอดี้นะครับของมิโดทอร์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องกลับไปยังหมู่บ้านของเราใช่ไหมหมู่บ้านเราอยู่ไหนเนี่ยก็เดี๋ยวตรงนี้กลับไปที่หมู่บ้านครับไปดูการติดตั้งน่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละที่ผมเข้าใจนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่หมู่บ้านนะครับเอาละครับมาผมลงจอดที่หมู่บ้านเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนะมิโดทอร์เราหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยดูจากสัญลักษณ์มันอยู่ตรงนู้นช่างมันครับไม่เป็นไรมันน่าจะหายไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมเรียกมันมาใหม่แล้วกันโอเคสมอนมาใหม่ครับปึ๊บปึ้งมาเรียบร้อยต่อไปครับภารกิจคือการติดตั้งนะครับบอดี้ของตัวมิโนทอร์ครับก็เดี๋ยวสังเกตนะครับว่ารูปร่างหน้าตามันจะเปลี่ยนไปเลยนะครับมาปึ้งเมื่อกี้ผมลืมดูเลยใช้ตัว Radiant Brain ครับแอนติมิเตอร์1ครับแล้วก็ไรซัพพอร์ตเจลนะครับอีก1ครับเรียบร้อยตอนนี้มิโนทอร์ของเราเนี่ยเปลี่ยนร่างเรียบร้อยแล้วนะครับตึ๊บแล้วก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมิโนทอร์ของเรามันขึ้นว่า AI Autopilot Active นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่ามานี่ครับตึ้งใช่แล้วครับตอนนี้มิโนทอร์ของเราเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องขึ้นไปขี่มันก็เดินตามเรานะครับแล้วแถมช่วยเราสู้ด้วยนะครับหรือถ้าเราอยากจะบังคับมันก็ได้นะครับตามนี้เลยตึ๊บโอเคต่อไปครับเหมือนตัวเรดแอบเนี่ยมีอะไรต้องการนะครับเรดแอบบอกว่าตอนนี้เขายังรู้สึกว่าเหมือนโดนขังคุกอยู่เหมือนติดอยู่ในลูปหรือคำสั่งของพวกเซนติเนลหรือแอตลาสอยู่นะครับก็เลยคิดว่าอยากจะให้เราเนี่ยไปทำการเรียกว่าตัดขาดระบบจากพวกเซนติเนลให้หน่อยครับตอนนี้นะครับก็คือเราจะได้พิกัดจากเรดแอบมานะครับเดี๋ยวพิกัดอยู่ไหนเนี่ยตรงไปยังจุดเป้าหมายเดี๋ยวขอคุยก่อนนะครับเป็นไงพวกนายอยากจะตัดขาดจากเซนเดียวใช่ไหมได้ไปเราตรงไปยังจุดเป้าหมายนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับบอกก่อนเลยจะเป็นศึกสุดท้ายนะครับที่เราจะได้เล่นในภารกิจนี้นะครับภารกิจของเซนเดียวนะครับแล้วก็รอบนี้เรายังสามารถสปอนตัวไหนเนี่ยไอ้นู่นครับไอ้ตัวนู้นเลยไปสู้ไปช่วยสู้ได้ด้วยนะครับไปงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุดเป้าหมายนะครับโอเคครับมาก็เหมือนเดิมนะครับพิกัดเนี่ยมันไม่ตรงอยู่แล้วแต่ว่ายังโชคดีครับที่ดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นดาวเคราะห์ที่วิสัยทัศน์ค่อนข้างจะดีครับเราก็ต้องบอกว่าเห็นเด่นเป็นสง่าแต่ไกลนะครับ
แต่เราเพิ่งไปจอดใกล้ๆนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมีการเตรียมศึกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจอดไว้ประมาณนี้แล้วกันโอเคตึมแล้วก็เดี๋ยวนี้ผมอาจจะเข้าเร็วออกเร็วสักนิดนึงนะครับรีบๆเล่นครับมาไอ้สองตัวนี้พวกเราครับไปมันจะช่วยโจมตีด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมบุกไปเลยแล้วกันไหนตึม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 เรียบร้อย1ตัวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดิมาดิเราก็มีเราก็มีเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะยิงระเบิดตึม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 เดี๋ยว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 มีสัตว์โจมตีด้วยเนี่ยโอ้โอ้ย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 ตึ๊บโอเคมา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 เรียบร้อยครับแล้วก็เก็บนิดนึงตรงนี้เดี๋ยวตัวไหนมันโจมตีอ๋อตัวนั้นโยนระเบิดใช่ไหมโยนระเบิดใช่ไหมโยนระเบิดใช่ไหมมาปึ๊บปึ้งเรียบร้อยครับถ้าจ่อๆเนี่ยยังไงก็ตายครับดาเมจแรงมากสำหรับปืนนี้ไอ้นี่ตัวเราเนี่ยพวกเราครับพวกเราพวกเราพวกเราโอเคต่อไปครับภารกิจคือเดี๋ยวมันมีตัวซ่อมด้วยตึ๊บ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 เดี๋ยวโอ้โหยิงยากมากไอตัวเล็กโอเคภารกิจคือให้เราทำการยิงตัวเสาสัญญาณ3ต้นเหมือนเดิมนะครับโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วครับตึ๊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 บโอเคหนึ่งแล้วก็ไปครับอีก2เสาอันนี้เดทอยเซเรียลได้50ตัวนะครับพวกมาสเตอร์พวกนี้มันจะเหมือนกับเก็บสถิติของเราตอนที่เล่นนะครับก็ตรงนี้คิดว่าไม่น่าจะมีความสำคัญอะไรเท่าไหร่ครับเรียบร้อยครับต่อไปมาชัดดาวน์โนดนะครับชัดต้องเรียกว่าชัดดาวน์ตัวที่มันคอนเน็กกับเลแลบหรือเซนทรีของเรานะครับมาปึ๊บก็ตอนนี้เราจะทำการตัดระบบครับเป็นความปรารถนาสุดท้ายนะครับของเพื่อนของเรานะครับเลแลบครับปึ๊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 บเรียบร้อยไหมก็เดี๋ยวภารกิจสุดท้ายครับคือการไปคุยนะครับกับเพื่อนของเราว่าตอนนี้เราตัดการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วมาเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เราสามารถ access หลอกนะครับเพื่อทำการอ่านข้อมูลนะครับต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำสามารถชัตดาวน์นะครับระบบของเซนทินเนลที่อยู่ภายในดาวเคราะห์ดวงนี้ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นในเรื่องของปืนนะครับมันติดทูนครับอันนี้ปิดระบบครับปึ๊บเรียบร้อยชัตดาวน์ไปครับมันก็จะทำให้ดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่มีเซนทินเนลนั่นเองโอเคเป็นคลาส A นะครับแล้วก็ไม่ใช่ปืนแบบรอยัลด้วยนะครับโอเคไปครับออกครับออกก็ตามนี้นะครับภารกิจสุดท้ายไม่ใช่ครับจางต่อไปครับเฮ้ยอย่าทับกันโอเคก็ตอนนี้เขาก็บอกว่าณตอนนี้เหมือนตัวโดรนเซนทรีตัวนี้เนี่ยก็เป็นเพื่อนเราเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เขาก็จะช่วยเราเนี่ยเรื่องการต่อสู้นั่นนี่ด้วยเราสามารถเปิดปิดระบบของโดรนนี้ได้นะครับก็เข้าไปที่ตัวช่องเก็บของของเรานะครับเราก็ทำการdeactivate นะครับก็คือปิดระบบมันแล้วก็ถ้าเราอยากจะเปิดใช้งานหรือสปอนตัวนี้ขึ้นมาก็สามารถทำได้นะครับประมาณนี้นะครับเช่นเดียวกับมิเตอร์ทอเช่นเดียวกันนะครับก็ถ้าเราลำคามันเนี่ยปิดระบบมันไปก็ได้ครับไม่ปิดระบบ AI ไปนะครับโอเคสำหรับใน EP นี้น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับในส่วนของเควสภารกิจตัวเซนทีเนลเนี่ยหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการบุกรังเซนทีเนลนะครับเพื่อช่วยเซนทรีหรือเลแลบนั่นเองนะครับก็สำหรับ EP นี้เนื้อหาเป็นเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับ